หอยเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เราชอบกินกันมากนะครับนะฮะยิ่งหอยใหญ่ๆหอยหวานๆเนี่ยนะครับนะครับแม่มันแซ่บจริงๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับหอยเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยนะครับก็ไปเข้าใจผิดเนี่ยนะครับไปนึกว่ามันก็คือ shell ถ้าไปบอกฝรั่งว่า do you like to eat shell อุ้ยฝรั่งฟันหักกันแน่นอนครับ next one is shell what shell พี่ครับอย่างนี้ฟันจะหักหมดเลยครับดังนั้นคำว่า shell ที่จริงจะแปลว่าเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้น shell ก็คือเปลือกหอยแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์น้ำเนี่ยนะครับที่มีเปลือกเช่นกุ้งหรือว่าปูหรือแม้กระทั่งหอยต่างๆเราจะเรียกว่า shellfish นั่นเองนะครับและปรากฏว่าพวกหอยต่างๆเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างนะครับหอยนางรมเรียกว่าอะไรล่ะครับโอ้ยหอยนางรมเรียกว่าอะไรนะโอ้ยโอ้ยพี่หยิบขาทำไมOysters นั่นเองนะครับออกเสียงเหมือนโดนเหยียบเท้าเลยนะครับ Oysters นั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นหอยแมลงภู่ล่ะครับ Do you have mussels? Mussel? Oh no no I don't work out Mussels นั่นเองนะครับเขาออกเสียงว่า Mussels เหมือนกับกล้ามเนื้อเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นหอยลายก็เป็น Clams แล้วถ้าเป็นหอยแครงก็คือ Cockles ส่วนถ้าเป็นหอยเชลก็คือ Scallops นั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาษาอังกฤษหอยๆที่เราอยากจะให้คุณดูนะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกับการกินหอยเลยทีเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นอยากจะฝากกันแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้ภาษาอังกฤษสนุกง่ายที่ใช้ได้จริงแบบนี้รายการ Chris Jobs กับผม Christopher Wright ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่องไทย PBS จะนำเสนอภาษาอังกฤษสนุกง่ายใช่จริงแบบนี้อย่างแน่นอนรับรองครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ